โจทย์ในวันนี้นะครับก็คือข้าวเหนียวนะครับเท็ดดี้เอามาทำเมนูขนมหวานไทยๆนะครับแต่ว่าจัดให้อยู่ในรูปแบบโมเดิร์นนะฮะอย่างซูชิข้าวเหนียวมูนนะครับเริ่มต้นเราก็จะนึ่งข้าวเหนียวก่อนเลยนะครับระหว่างที่รอนะครับเราก็จะทำน้ำกะทิมูนข้าวเหนียวนะครับก็จะมีกะทิมีน้ำเชื่อมเนาะแล้วก็ใส่เกลือป่นนิดนึงพอเริ่มเดือดร้อนๆทั้งสองอย่างผสมให้เข้ากันก็จะได้ข้าวเหนียวมูนออกมานะครับจากนั้นก็นำมาทำเป็นซูชิแบบนี้ไส้ข้างในของเราน่ากินมากๆเลยเพราะว่าจะเป็นฝอยทองเป็นขนมไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมกะทินะครับอันนึงจะมีมะม่วงอันนึงก็จะมีถั่วทองยิ่งกินยิ่งอร่อยจริงๆครับกับเมนูซูชิข้าวเหนียวมูนครับหนึ่งในเมนูขึ้นเหลานะคะที่นานาเชื่อว่าทุกคนสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านกับเมนูโอนี้แปะกล้วยแบบนี้ค่ะเพียงคุณมูนข้าวเหนียวสูตรของนานาเนี่ยนะจากนั้นเสิร์ฟคู่กับเผือกกวนแล้วก็ทำน้ำราดนะคะจะใช้น้ำมะพร้าวอ่อนก็ได้หรือจะใช้น้ำเปล่าแบบนานาก็ได้ใส่เครื่องตามชอบเลยค่ะแปะกล้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนคุชซาเชื่อมเพียงเท่านี้คุณก็ได้โอนี้แปะกล้วยทานที่บ้านแล้วล่ะต้องบอกว่าวันนี้นะครับน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจ้นะครับสไตล์จีนๆนะครับอย่างโอนี้แปะกล้วยนะครับหรือว่าจะเป็นอันนี้นะครับเป็นขนมฟิวชั่นนะครับไทยญี่ปุ่นนะครับอย่างซูชิข้าวเหนียวมูนนะครับน่ากินจริงๆครับคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะอย่าลืมทำตามกันนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ค่ะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23คุณผู้ชมดูอยู่วันนี้นะครับอยากจะตามไปดูย้อนหลังนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะฮะในนั้นเนี่ยมีอีกหมื่นกว่าสูตรเลยนะครับกับ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับวันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจากโจทย์สาหร่ายของเราในวันนี้นะครับเท็ดดี้เลือกเป็นสาหร่ายวากาเมะนะครับคุณผู้ชมเมนูข้าวต้มสาหร่ายไข่น้ำนะครับคุณผู้ชมอันนี้บอกได้เลยว่าอร่อยจริงๆผมเอาความอร่อยของ2สัญชาติมารวมกันนะฮะ1คือไข่เจียวแบบไทยๆกับ2คือสาหร่ายวากาเมะแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะนานาเอาวากาเมะเนี่ยนะคะแช่น้ำจนนุ่มแล้วก็หั่นนะคะแบบนี้เลยแล้วนานาเอามาใส่ในลาบหมูทอดนะคะเขาจะกรอบแล้วก็อร่อยมากข้างในก็จะยังฉ่ำอยู่